นเราทำเอาไว้ให้เย้วันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวด้วย Good morning ค่ะตอนเช้าอันนี้พี่มาอัดก็ช่วงระหว่างที่รอข้าวอุ่นแล้วก็รออุ่นซุปนะคะก็เลยมาทักทายทุกคนโอ้มีคนมาอรุณสวัสดิ์ทุกคนนะคะวันนี้ตื่นเช้าสดใสร่าเริงก็เมื่อคืนเสพดราม่าหนักๆมาของน้องปั่นเนาะเอาเป็นว่าพี่ไม่ได้พูดถึงลักษณะการทำคลิปของเขาแล้วกันพี่มองว่าหลายๆอย่างศิลปะในความคิดของหลายๆคนอ่ะมันคิดว่าเออก็แค่วาดๆออกมามันง่ายเฮ้ยแต่จริงๆมันมีกระบวนการคิดมากกว่านั้นนะเราควรที่จะให้ราคากับสิ่งที่ถูกคิดขึ้นมาแม้ว่าบางอย่างมันจะเราจะมองไม่เห็นนะว่าเขาลงทุนอะไรหรือว่าเขาใช้อะไรแต่จริงๆนะทุกอย่างมันมีราคานะมันมีต้นทุนกว่าที่เราจะเรียนศิลปะมาได้1เลยเราต้องทุ่มเทเวลาในการฝึกฝนวาด2ถ้าสมมติว่าเราจะมาคิดงานออกแบบนะเราต้องมีต้นทุนในการศึกษา input ทุกๆ process มันมีต้นทุนแม้ว่ามันจะเป็นต้นทุนที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีต้นทุนพี่มองว่างานศิลปะเมืองไทยมันค่อนข้างถูกกดทับด้วยความคิดที่ว่าคนเรียนศิลปะไม่ค่อยมีต้นทุนอะไรเงี้ยพี่มองว่าเฮ้ยมันคือต้นทุนนะเรียนศิลปะแพงมากค่าเรียนก็แพงแล้วค่าอุปกรณ์ก็แพงเวลาก็ต้องใช้ความสามารถเยอะเราควรทำธุรกิจแบบวินวินอะเดี๋ยวพี่ตอบลูกศิษย์แป๊บนึงงานล่างงานหลวงนั่นแหละแล้วก็วันนี้แพลนคร่าวๆของพี่ก็คือไปกับพี่แพรเอาของพี่ไปส่งแล้วก็ตัดคลิปรวมถึงนี่ล่าสุดฉันเพิ่งโดนตกไปด้วยแพนเนอร์แบบดิจิตอลคือเป็นคนเขียนบุลเลต์เจอร์นอลอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทำไมถึงยังจะซื้อแพนเนอร์ดิจิตอลเพราะว่าตัวพี่แบบขาดการจัดระเบียบอะคือเราอะซื้อแพนเนอร์มาเพื่อเราดูวิธีการจัดระเบียบของเขาแล้วเอามาใช้กับบูโจของเราอีกทีนึงเว้ยอันนี้เป็นวิธีการแล้วก็กลายเป็นว่าเราจะได้มีบูโจแบบดิจิตอลอันนึงเวลาเราพกโทรศัพท์ไปใช่เราก็จดได้เลยแล้วก็เอาในดิจิตอลมาเขียนในตัวบูโจอีกทีนึงอันนี้คือซื้อไว้กันเหนียวเลยวันนี้เป็นวันหนักๆในการวางแผนการทำงานในอาทิตย์ถัดไปหรือว่าในเดือนถัดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้พี่ก็ต้องไปบ้านอาม่าเล็กเพื่อไปเคลียร์บ้านอีกสู้เขาทุกคนเธอต้องรีวิวเรื่องซุปเราด้วยนะมีแฟนทำซุปให้กินร้องเหมือนเธอเปียอูถังแล้วเธอเปียอูถังดีใจอากาศดีมากแต่ว่าในห้องที่เธอเปียอูถังอยู่อะร้อนโอเคพี่คอนเฟิร์มดื่มชากุหลาบของชาตามือถ่ายจริงๆค่ะชั่วโมงนึงแล้วไม่หยุดไม่หย่อนเลยเหนื่อยมากพี่ถ่ายทั้งเย็นอะตั้งแต่หลังจากทานชามาแล้วอะตอนแรกก็คือท้องอืดไม่ย่อยบอกพี่เว็บว่าทรมานท้องมากแล้วพอหลังจากที่เริ่มคลายการทรมานนั้นก็มีการทรมานใหม่ขึ้นมาก็คือไส้บิดลำไส้ปั่นป่วนสุดๆเข้าห้องน้ำอ่ะยังต่ำประมาณ6รอบอ่ะเฉพาะเมื่อคืนนะแล้วเมื่อเช้าก็ยังจะมีการผายลมออกมาแบบต่อเนื่องอ่ะแบบใส่ลงเมื่อวานพี่แพลวซ่าบอกเธอชากุหลาบมันจะได้ผลหรอวะเขาเขียนเตือนเลยนะว่าแบบอาจจะมีการกระทบกระเทือนของลำไส้เขาเขียนแค่ว่าเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนมันก็คงแบบอ่อนแบบดิวสิวพี่ดูไปสองจุ๊บโอ้โหไส้ฉันป้า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 ร้องเพลงกันใหญ่เลยพี่แพลวแต่พี่แพลวน่าสงสารมากจริงๆพี่แพลวคือเข้าห้องน้ำแบบแบบอีกแล้วเหรอแต่ก็ต้องบอกว่ารสชาตินอกจากไม่ธรรมดาแล้วสรรพคุณเขาก็ไม่ธรรมดาด้วยสรรพคุณนี่น่าหวั่นหวั่นจริงบอกเลยพี่คอนเฟิร์มจริงถ่ายจริงคือเคยกินชาเนี้ยที่อื่นแบบหมายถึงว่าไปกินสาขาอื่นอะเราไม่ได้รู้สึกมวนท้องขนาดนี้แต่พี่ไม่ได้กินแบบพี่แพรด้วยนะใส่ลิ้นจี่ใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งไม่กินพี่กินแค่ชากุหลาบแต่กลายเป็นว่าโหนี่พอมันเหมือนมันคอมโบยาระบายทั้งหลายแหล่รวมกันเข้าซ่วมเลยจ้าพอเข้าน้ำเสร็จบอกเธอเราแบบท้องออกมาแบบไส้โล่งเลยคือมันเหมือนตัวท้องเราตรงกระเพาะอ่ะเหมือนเป็นลูกโป่งอ่ะที่มีลมอยู่แน่นๆอ่ะแล้วก็เอาจริงว่าทำให้พี่แยกแยะเสียงลมที่ออกมาจากท่อที่มันแบบกวงๆอ่ะข้างในคือไม่มีอะไรแล้วอ่ะมีแต่แก๊สอ่ะปาเราบอกพี่คะหนูกินข้าวอยู่เอ้ยกินให้อร่อยกินให้อร่อยไปจ้า
How to อยู่ร่วมกับแฟนที่หงุดหงิดงี้งี้งี้หนึ่งเลยนะคะคือเราพยายาม act cute ไว้ act cute เนี่ยไม่ต้องไป act cute แล้วมูมี่กับเขานะ act cute กับตัวเองบีบเสียงใช้เสียงที่สองให้แบบบรรยากาศมันไม่ดูแบบงุนง่านถ้าสมมติว่าแฟนเราหงุดหงิดอะแล้วเราก็หงุดหงิดที่แฟนหงุดหงิดอะไรวะอย่างเงี้ยไปหงุดหงิดใส่เขาอะอุ้ยระเบิดระเบิดตอนนั้นเขาเป็นไฟอยู่เราอย่าทำตัวเป็นน้ำมันทำตัวเป็นน้ำแข็งก็คือใส่ใจเรื่องอื่นนะต่อไปวิธีที่2 อยู่ให้เป็น อยู่ให้เป็นที่เราพยายามไปทริกเกอร์เขาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ถ้าหากว่าเขาหงุดหงิดอยู่แล้วด้วยงานด้วยการที่เขาจะต้องไปทำงานแยกกับเราไปก็แค่ทักทายเขาว่าhave a good day นะแล้วก็นิ่งๆไปสไลด์ต่อไปก็จะผ่านพ้นอาการหงุดหงิดของเขาได้แล้วก็3ขอโทษเขาไปตรงๆว่าเราเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขาหงุดหงิด I'm sorry เราสายเราช้าเรารู้เราขอโทษอย่างเงี้ยเขาก็จะอ่ะดูความผิดแต่ฉันจะหายหงุดหงิดหรือยังนะอันนี้ต้องแล้วแต่ดุลพินิจบางอย่างนะเราต้องยอมรับผิดนะเว้ยว่าเราผิดจริงแล้วก็แสดงความขอโทษอย่างจริงใจเนี่ยพี่อ่ะจริงใจมากแสดงการขอโทษผ่านน้องๆไปอีกแล้วเพราะตอนนี้นะสบตากันยากเลยมีแบบรังสีของความเดือดดาลอยู่ฮิไปง้อก่อนนะไปเย่กลับมาบ้านแล้วอันนี้พี่แพลวมาส่งพี่ก่อนแล้วเขาก็ไปทำธุระในระหว่างนั้นอ่ะพี่ก็คือวันนี้ไปลองสั่งชาตามือที่เป็นชาไทยที่อยู่วัดคลองก็สวยเฮ้ยมันไม่พันช์เหมือนตอนที่กินที่พระรามสามเมื่อคืนคือชาเขาเข้มมากนะกินตอนเย็นตื่นเป็นยันตีสามยังไม่ง่วงเลย มาวันนี้จะมาลองกินอีกทีว่าเฮ้ยหรือว่าเมื่อวานมันเป็นความบังเอิญว่าชาเขาเข้มมากวันนี้ก็เลยให้พี่แพลสั่งมาให้อีกรอบหนึ่งพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะดีเหมือนตอนที่เมื่อวานกินหรือเปล่าว้าว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 นี่พี่ชอบเนี่ยเขามีจุกอันนี้มาให้ด้วยเห็นไหมจุกปิดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโขกเว้ยเขาปิดสกอตเทมาให้อีกชั้นหนึ่งเปิดจุกกินชาโอเคนะอ่อนกว่าเมื่อวานแปลว่ามันเป็นจังหวะที่เขาเพิ่งเทหรือเปล่าแต่มีความเข้มกว่าชาที่มาบนคลองนะแต่มันไม่ได้เหมือนเมื่อวานแล้วโอเคเรารู้สึกว่าเมื่อวานอาจจะฟลุกแต่เมื่อวานรสชาติดีมากถ้าเขาทำแบบนั้นได้ตลอดนะฉันจะยอมเป็นสาวกของสาขานั้นเลยแต่แปลว่าไม่ใช่เดี๋ยวพี่มาหาวิธีการชงชาให้เข้มๆดีกว่าให้พี่แพลชงให้พี่หาแล้วให้พี่แพลชงนะชนะแต่ก็ยังชอบกิมมิคเขาอยู่ดีนะกระบุกกระบิกกระบุกกระบิกแล้วก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยชอบกลับมาบ้านวันนี้จะกินข้าวผัดกะเพราหมูกรอบอยู่ๆก็อยากกินผัดกะเพราหมูกรอบกินน้ำลายอึ๊กสั่งข้าวมากินที่บ้านแล้วก็อาจจะอุ่นซุปกินด้วยนะพี่แพลมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปเตรียมตัวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะตัดงานให้เสร็จอ่ะเจอกันอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดคือช่วงนี้พี่ติดไอ้นาฬิกา Fitbit ใช่ป่ะเพราะว่าอยากจะ tracking กิจกรรมแล้วก็อยากจะติดตามการเดินว่าเดินเท่าไหร่ใช้อะไรยังไงใช่ป่ะก็คือติดไอ้ตัวนาฬิกานี้ใส่ประจําแต่กลายเป็นว่าเวลาไปเจอเด็กๆอ่ะพี่ก็ต้องถอดใส่กระเป๋าเพราะว่าพวกเด็กๆมันชอบกัดยางพวกนี้มากเลยเว้ยคราวเนี้ยก็หาไม่เจอเป็นประจําเลยจนล่าสุดก็คือถามว่าพี่แพลอยู่2วันแล้วเฮ้ยเธอเราไม่เห็นนาฬิกาเร็วๆว่ะพี่แพลก็เลยบอกว่าแล้วว่าเธอน่าจะแบบถอดนาฬิกาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็เอาไปซักหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้เพิ่งซักผ้าเลยเว้ยตอนซักผ้าก็ใส่ลงไปไม่ได้คิดอะไรจนกดปึ้งแล้วก็น้ําก็เทชูๆๆกลับมานั่งที่โต๊ะกําลังจะกินชาจะรีวิวชาใช่ก็เฮ้ยหรือว่าเป็นไปตามที่แพลบอกว่าแพลบอกว่าเราอาจจะใส่ลงไปในกระเป๋ากางเกงใส่ลงไปจ้าแล้วก็กางเกงตัวนั้นโดนน้ําตกใส่วูวูอยู่เลยในใจคิดว่าเฮ้ยแบบเสียปะวะหรือว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ต้องซื้อใหม่แต่ก็นึกอีกคนนึงก็บอกว่าเวฟแต่มันบอกว่ามันกันน้ำได้นะเว้ยเราก็เฮ้ยกันน้ำได้เหรอวะนี่ก็คือเป็นบทพิสูจน์นะว่ามันกันน้ำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าในภาพอ่ะก็คือกางเกงอ่ะวางอยู่ด้านบนสุดแล้วน้ำมันตกมาจนเกือบจะครึ่งถังซักผ้าแล้วอ่ะก็เลยไปหยิบมาโอ้ใช้ได้เว้ยเอาไปล้างน้ำอีกทีนึงยืนยันแล้วนะคะว่ามันสามารถโดนน้ำแบบไหลผ่านนี้เลยยังใช้ได้นะคะพี่ใช้อเมทฟิตซื้อมาตั้งแต่ตอน
มัน 1,700 ตอนนี้มันเหลือ 1,200 แล้วมั้งลดราคาเห็นใน Shopee ลดเยอะอ่ะมาพี่แพรมากินข้าวกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพิ่งไปทำงานเสร็จไปทำธุระให้คุณพ่อที่ร้านมาเนี่ยก็เพิ่งกลับมาแล้วก็สั่งข้าวกินเพราะว่าพี่เว็บน่าจะไม่สั่งหรือว่าคิดเลยไม่ออกพี่เว็บจะกินมาม่าพี่ก็เลยถามว่าพี่เว็บจะกินอะไรพี่เว็บนางอยากกินกะเพราหมูกรอบแล้วก็ไปเจอร้านนี้ร้านป้าไผ่มั้งร้านป้าไผ่เขาจะมีให้เลือกด้วยนะร้านนี้ว่าไข่ดาวจะเอาแบบไหนว้าวจะเอาแบบเหมือนออนเซนหน่อยๆหรือว่าจะเอาเป็นแบบสุกกรอบอ่าหอยไข่ดาวนะสมัยก่อนกินกรอบๆนะก่อนที่จะมาคอนเซิร์นเรื่องน้ำมันที่อยู่ในไข่ดาวอ่ะอุ้ยชอบมากกุ๊บๆๆหาร้านที่เป็นหมูกรอบอร่อยๆยากนะสมัยก่อนอ่ะเยอะแยะทุกร้านมันเหมือนอร่อยเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนรู้สึกว่าหาหมูกรอบที่แบบกินแล้วกรุบๆอ่ะยากมากเลยซื้อมาบางทีนะระยะการเดินทางเนาะคือร้านเขาไม่ได้ผิดหรอกแต่เวลาเราเดินทางมาก่อนจะถึงบ้านเงี้ยมันก็คือไม่กรอบแล้วอยากทำกินเองเลยอ่ะทำเถอะเราจะกินด้วยต้องดีเนาะว่าจะมีรายการใหม่พี่เว็บทำอะไรให้พี่แพรกินช่วงพี่เว็บทำอะไรให้พี่แพรกินทำอะไรอ่ะนั่นดิทำอะไรวะเนี่ยเราขอไปวางแผนหนักๆก่อนช่วงบ่ายเป็นช่วงที่พี่ต้องคิดแผนในการถ่ายวิดีโอเดือนหน้าแล้วอยากดูอะไรอ่ะเขียนมาบอกได้นะจะได้ใส่เข้าไปได้เดี๋ยววันนี้พี่จะแกะกล่องทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านกล่องพัสดุทั้งหมดอ่ะได้ทำเป็นชิปแยกแล้วกันทำไมอ่ะใส่ในวอล์กไม่ไหวหรอกน้องต้องดูกล่องสเปะสปะไป20กว่ากล่องเหรอเอาไว้สำหรับคนที่ชอบดูกล่องสุ่มแล้วกันสุ่มให้เนี้ยคือสุ่มแกะด้วยนะว่าแกะซื้ออะไรมาบ้างไม่ได้สุ่มว่าแบบสั่งสุ่มมาลืมไปแล้วว่าซื้ออะไรบ้างใช่ประมาณนั้นโอเคไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวแยกไปทำงานเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบายพอเรารู้อะว่ามันไม่มีงานตามหลังอะเราก็คือกินไปเรื่อยๆเลยเว้ยพี่เชื่อว่าวันเนี้ยที่พี่นั่งกินตอนช่วงบ่ายๆเกือบเย็นหลังจากกลับมาจากที่ทำงานแล้วอะประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้อะเรียกว่ากินจะอ้วกอะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็โดยรวมก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชิลมายก็คือเหมือนกินกินนอนนอนแล้วก็เริ่มอยากจะอ่านหนังสือแล้วก็เริ่มดูว่าเราจะสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมมีเทรนอะไรที่เราจะต้องตามหรือเปล่าแล้วเราก็ค่อยๆแคกว่าแบบเราจะตามที่ไหนคือสมัยก่อนอ่ะเรารู้ไว้ว่าเราต้องทำอะไรแต่เราไม่ได้ทำสักทีอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเสื้อที่มันอยู่ตรงพนักพิงอ่ะคือพี่อ่ะคุยกับพี่เว็บมาประมาณที่แล้วแล้วป่ะเธอที่ว่าอยากจะซักเสื้อแล้วก็ไม่มีเวลาซักหรือแบบเหมือนกับว่าทุกอย่างมันรีบไปหมดใช่ไหมพี่ก็เลือกที่จะไม่ทำสิ่งนั้นแต่พอวันนี้ก็คือค่อยๆแคกว่าโอเคฉันอยากทำอะไรบ้างฉันอยากดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้ฟอร์สตัวเองหนักขนาดนั้นแล้วพี่เว็บคิดว่ายังไงบ้างคะสำหรับการพักของพี่เพลก็ดีนะค่อนข้างมีคุณภาพเขาอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็จะบอกว่าไฮเดียเพิ่งเคยได้ยินว่าเขากินจนอิ่มจนลุกไม่ไหว ปกติคืออิ่มและอะไรเงี้ยเพราะว่ามีงานต้องทำต่อพี่มองว่าอ่ะวันนี้แค่เริ่มต้นเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วกันก็หวังว่าเขาจะนอนเร็วขึ้นแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นไอ้ตุ่มหมาคือพี่เว็บก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากดดันเราไม่ต้องกดดันตัวเองแต่พี่อะโรคจิตเองเข้าใจป่ะเหมือนพี่เป็นคนกดดันตัวเองพี่จะพยายามไม่กดดันตัวเองพอพูดคำว่าพยายามปุ๊บเดี๋ยวมันจะกดดันรู ้สึกว่าต้องจัดสรรเวลาให้มันดีอะคือมันควรจะมีเวลาแบบนี้โดยที่เราสามารถที่จะทำอะไรไปด้วยในงานที่เรารักได้คือพี่อ่ะอยากที่จะตัดคลิปนะพี่ยังรู้สึกว่าพี่ชอบที่จะตัดคลิปอยู่ยังอยากที่จะเข้าไปถามพี่เว็บว่าช่วยอะไรไหมอย่างเงี้ยแต่มันมีเวลาพักสักวันหนึ่งอ่ะมันก็ดีเป็นอะไรที่เราสึกว่าโอ้โอเคอยากเคลียร์อะไรที่อยากทำก็จะได้เคลียร์มันต้องเลิกตัดทิ้งบ้างคือกับตัวเองสู้ๆเขาต่อไปนะทุกคนพี่ก็จะสู้ต่อไปด้วยพรุ่งนี้พี่เว็บก็จะให้พี่หยุดพี่กะว่าพรุ่งนี้อาจจะแกะกล่องที่มีอยู่ข้างหลังทั้งหมดพี่เว็บน่าจะโชว์ไปแล้วอะว่ามันเยอะขนาดไหนประมาณเกือบ10แพ็กเกจหรือเกินอะพรุ่งนี้พี่ว่าพี่จะเคลียร์ตรงนี้แหละให้เสร็จจะได้ออกไปทำอย่างอื่นได้มาดูกันละกันว่าพวกพี่ซื้ออะไรกันภายในอาทิตย์2อาทิตย์นี้บ้างอะแล้วก็มีของเก่าสุดๆเลยคือพี่อะซื้อตั้งแต่7เดือน7อะเป็นเสื้อผ้าเว้ยกะมาทำของแพลวสไตล์นี่แหละแต่ว่าก็ไม่ได้
แกะสักทีอ่ะจนพี่ลืมไปแล้วเนี่ยว่าพี่สั่งอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันละกันว่ามันเป็นยังไง